ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะวันที่8กรกฎาคม2559สดจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับความจริงวันนี้ก็เข้าสู่วันที่8กรกฎาคมแล้วเขาบอกว่าเหลืออีกไม่ถึง2อาทิตย์นะค่ะก็จะเข้าสู่เทศกาลสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือในเรื่องของเทศกาลเข้าพรรษาใช่ค่ะสิ่งหนึ่งที่นอกจากการปฏิบัตินะครับตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นการรณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปีวันนี้ก็จะมาชวนฮะในเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาครับนะคะก็สำหรับใครที่ตั้งใจเขาบอกอย่างน้อยๆเนี่ยปีนึงนะคะเราได้มีความตั้งใจแล้วก็ถือโอกาสดีๆแบบนี้นะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เชื่อค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสได้ลงมือทำจริงๆได้เริ่มต้นจริงๆเนี่ยไม่แน่นะมันอาจจะกลายเป็นว่าเราสามารถเลิกได้แบบตลอดไปเลยก็ได้ใช่ก็มีนะครับหลายคนที่ผมรู้จักก็ถือโอกาสนี่แหละไม่ว่าจะดื่มมันหนักขนาดไหนนะก็บางคนก็เลิกได้ขาดนะครับหรือบางคนถึงจะเลิกไม่ได้ถาวรอย่างน้อยช่วงเวลาประมาณ3เดือนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการพักตับนะพักฟื้นสภาพร่างกายและแน่นอนในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาเนี่ยเราเองถ้าได้ฟังข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของอุบัติเหตุนะครับการบันดาลโทสะหรือบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากเครื่องดองของเมาแทบทั้งสิ้นฉะนั้นก็โอกาสดีๆแบบนี้อยากจะเชิญชวนนะใครจะเลิกแบบถาวรผมเชียร์หรือใครอยากจะหยุดพักพักฟื้นสภาพร่างกายก็ขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดครับเอาใจช่วยด้วยนะสำหรับใครที่มีความตั้งใจลดละเลิกในปีนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ต้องใช้คำว่าอันนี้ไม่ใช่อีก2อาทิตย์แต่เป็นอีกโค้งสุดท้ายนะสำหรับน้องๆ นะคะหรือว่าใครที่สนใจนะคะมีความฝันนะอยากจะเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการบันเทิงนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าณวันนี้โลกกว้างไกลมากจริงๆนะนอกจากในสื่อของทางโทรทัศน์แล้วเนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆนะหรือว่าการนำเสนอสื่อบันเทิงผ่านแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายแต่ต้องบอกว่าในส่วนของการศึกษาหรือว่าเรื่องราวของความรู้ต่างๆนะคะทางสถาบันการตนาของเรานะก็เปิดรับนะคะน้องๆ ค่ะหลักสูตรปริญญาตรีด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวชมภาพก่อนเลยดีกว่าค่ะถ้าชีวิตเป็นเหมือนเกมวงการนี้ต้องเก็บเลเวลให้ได้มากที่สุดแล้วจะดีแค่ไหนถ้าคุณได้เริ่มสตาร์ทเกมก่อนใครสถาบันกันตนาปริญญาตรีจึงให้โอกาสคุณได้เรียนในที่ทำงานจริงเพื่อพร้อมทำงานทันทีและนี่แหละค่ะนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะในส่วนของหลักสูตรปริญญาตรีนะคะศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรการผลิตภาพยนตร์การผลิตแอนิเมชันและก็การผลิตรายการเพื่อการสื่อสารข้ามสื่อนะคะก็เปิดรับรอบสุดท้ายประจำปีนี้แล้วนะคะก็จนถึงวันที่22กรกฎาคมสามารถสมัครแบบออนไลน์ได้นะแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์www.gatanai-institute.ac.th นะคะรวมไปถึงในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้เลยนะ0985564151นะคะหรือว่าที่ LINE ID นะก็มี account นะคะสามารถ add LINE ID ได้ที่กันตนา Institute นะคะซึ่งอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่แล้วค่ะว่าเรื่องของการเรียนการสอนสื่อบันเทิงนะคะทางกันตนาของเราเนี่ยมีทั้งวิทยากรที่มีความรู้มากมายเลยแล้วก็ในส่วนของประสบการณ์จริงๆได้เห็นนะการทำงานจริงอุปกรณ์จริงๆนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่นะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงๆด้วยในส่วนของการเรียนการสอนแบบนี้ฉะนั้นใครสนใจนะก็สามารถที่จะสอบถามนะคะหรือว่ารีบสมัครกันได้นะคะก็เปิดรับน้องๆทุกคนที่มีความฝันนะอยากที่จะเป็นหนึ่งบุคคลสำคัญในสื่อวงการบันเทิงแบบนี้จ้ะนะก็ฝากเอาไว้สำหรับเรื่องราวดีๆกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะส่วนใครที่กำลังอยากที่จะมองหาว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพนะหรือว่าเรื่องของการเรียนแล้วก็เป็นการวางแผนตัวเองแม้กระทั่งในเรื่องราวของการตรวจสอบดวงชะตาต่างๆนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุล
วันที่เดือนพ.ศ.แล้วเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะอย่างอาชีพกับการเรียน ระบุมาเลยค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าขายประเภทไหนเรียนสาขาวิชาชีพอะไรนะคะแล้วก็ใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะชื่อสกุลก็ต้องระบุชื่อและนามสกุลเข้ามาให้ชัดเจนทาง SMS นะคะส่งเข้ามาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแต่ว่าสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่าค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์จะยิ้มออกนะหรือว่าจะยิ้มไม่ออกกันแน่ศุกร์ที่8กรกฎาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น4ค่ำเดือน8นักกษัตริย์วอกนะครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้งานก็บอกให้คิดบวกนะครับไม่มีใครดีทุกวันนะเพราะมีโอกาสได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสภาพคล่องวันนี้ก็ไม่เด่นครับและที่สำคัญวันนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทส่วนความรักเขาบอกว่าต้องมีประชาธิปไตยภายในบ้านนะครับอย่ารวบอำนาจไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะความจริงทุกเรื่องเสริมภาพอยากให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ทุกอย่างก็บอกว่าต้องไฟท์หน่อยนะต้องสู้ต้องออกแรงต้องแข่งขันจึงจะได้มาแต่ด้านดีวันนี้ในแง่ของศักยภาพคุณเองก็ไม่ได้เป็นรองใครนะครับการเงินการลงทุนอยากจะใช้คำว่าสุดสัปดาห์นี้ถ้าอยากนอนหลับพักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์ให้มีความสุขให้ประคองตัวไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงหรือคิดการใหญ่ความรักเวลามีปัญหาอดทนให้มากพูดให้น้อยแล้วทุกอย่างจะเบาลงครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะต้องสู้ต้องแข่งวิริยะอุตสาหะกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับเวลามีปัญหาให้ใช้ก๊อก2อย่าเพิ่งท้อนะครับอย่าเพิ่งหาคนช่วยทำให้ดีที่สุดก่อนแต่ในเรื่องของการเงินการลงทุนให้เดินทางลัดในความหมายไม่ใช่ทุจริตนะฮะหาคอนเน็กชันที่มีครับหรือแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนซึ่งผลประโยชน์วันนี้ต้องบอกว่าถ้ามีวินวินทุกฝ่ายความรักเน้นคนโสดฮะผ่านได้ผ่านมีแต่ความฉาบฉวยอย่าไปจริงจังมากสีถูกฉลอกค่ะสาวชาวราศีมีนค่ะก๊อก2ก๊อก3มีไขให้หมดในส่วนของงานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ชาวราศีแกะแลดูขาดเกินๆในเรื่องของการทำงานมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดนะครับหรือแม้กระทั่งการทำงานผิดวิธีสำคัญนะฮะส่วนในเรื่องของเงินทองยังหาเงินได้มีเกณฑ์ใช้จ่ายในเรื่องของยวดยานพาหนะสภาพคล่องก็ไม่ติดส่วนความรักไม่เด่นเช่นเดียวกับเรื่องของงานครับคนมีคู่อาจจะอึดอัดกับบางเรื่องคนโสดอย่าล้อเล่นกับความรักระวังต้องรับภาระในระยะยาวครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะขาดเกินๆนะงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ชาวราศีวัวต้องวางตัวให้เหมาะสมดูเหมือนจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนหมู่มากนะอะไรที่คิดไม่เหมือนใครสำรวจตัวเองก่อนศึกษาข้อมูลให้เยอะๆครับในเรื่องของการเงินการลงทุนโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงวิธีการส่วนความรักไม่เด่นวันนี้อาจจะต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะง้องอนหรือเข้าหาคนสำคัญครับสีถูกชะลอค่ะสาวชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้คิดไม่เหมือนใครก็ต้องหาพวกนะฮะคนอุปถัมภ์สีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเขาบอกว่าอย่าหยุดอยู่กับที่นะครับหากเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้คิดวางแผนต่อเลยครับสภาพคล่องไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็ไม่ต้องขยับ
ส่วนความรักวันนี้กับคู่อาจจะไม่ได้มีปัญหาครับแต่บุตรหลานบริวารหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหากันเองสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะอย่าหยุดอยู่กับที่เสริมให้มีความกระตือรือร้นสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในเรื่องของงานกับเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับสภาพคล่องเตรียมไว้หน่อยก็ดีวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานก็เช่นเดียวกันต้องออกแรงต้องใช้ฝีมือไม่ว่าทำอะไรก็มักจะมีคู่แข่งขันส่วนความรักเหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์กับคนคุ้นเคยฐานไฟเก่าก็ใช่หรือแม้กระทั่งคนที่อ่อนวัยกับเราสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีม่วงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนให้เดินตามกระบวนการขั้นตอนการทำงานที่กำหนดนะครับถึงคุณจะรู้ผลลัพธ์ปลายทางอยู่แล้วแต่บางอย่างก็ต้องอาศัยเวลานะครับในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ใช้คำว่าสมเหตุและผลถ้าคุณเตรียมมาดีสภาพคล่องมีมากพอก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมวันนี้ก็อย่าได้คาดหวังความรักไม่เด่นคนรักค่อนข้างจะเรียกร้องงองแงอาจจะต้องสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสบายใจของส่วนรวมสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะแต่วันนี้สิงค์ผมเน้นในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามนะครับวันนี้การเข้าถึงการเข้าหาแหล่งข้อมูลเนี่ยสำคัญที่สุดและอีกประเด็นที่อยากจะฝากวันนี้ต้องกล้าตัดสินใจนะครับการเงินไม่เด่นนะเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพเพราะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องดังกล่าวความรักถ้ามีโอกาสได้เริ่มขอให้เริ่มอย่าปิดกั้นตัวเองสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะสุขภาพอีกหนึ่งราศีสีดำฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้คนทำงานไม่ต้องลงแรงเองนะอาจจะให้บริวารเราแค่คอยกำกับคนทำธุรกิจก็ยังไม่ต้องควักทุนเพิ่มสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ก็ต้องถือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีไม่มีปัญหาครับทั้งการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงในเรื่องของการอินเวสต์ความรักวันนี้อย่าไปแย่งรักของคนอื่นนะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นก่อนหรือไม่ก็ตามสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้เขาบอกว่าคนที่ทำธุรกิจอยู่กับที่บ้านเนี่ยภาพรวมถือว่าดีนะถ้าในแง่ของผลประกอบการก็อาจจะมีส่วนต่างมากขึ้นก็ได้แต่ก่อนจะจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งจะควักเนื้อลงทุนคิดทบทวนให้รอบคอบก่อนความรักคนคิดมีคู่อย่าทุ่มเทให้มากนะครับคนที่มีคู่แล้วก็อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักจงส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะก่อนจะดึงเงินออกจากกระเป๋าทบทวนนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนวันนี้เอกสารระวังจะมีปัญหานะครับพูดอยู่เสมอเนี่ยถ้าไม่เออร์เลอร์ก็อาจจะมีอะไรที่มันสูญหายคล่องทั้งสองขาฮะขาเข้าและขาออกฉะนั้นการควบคุมรายจ่ายสำคัญที่สุดความรักแข็งแรงดีถึงมีปัญหาอะไรก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมเรื่องงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวและนี่คือภาพรวมของ12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามทางเรื่องราวของอาชีพนะเรื่องของเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีหรือว่าชื่อสกุลเองก็ตามส่งข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะมาที่ SMS นะคะใครเกิดช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ